ตอนนี้พี่น้องหลายจังหวัดที่ผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมไปแล้วคุณผู้ชมแต่ว่ายังต้องใช้เวลาฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนกันอีกนานอีกยกใหญ่เลยนะครับตอนนี้อุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างไม้กวาดทางมะพร้าวก็เลยขายดีตามไปด้วยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าวที่จังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญตอนนี้เขาก็เร่งทำไม้กวาดเพื่อส่งให้ทันตามความต้องการด้วยครับของเนี่ยต้องสั่งมาตอนนี้นะครับที่จังหวัดลพบุรีการทำไม้กวาดนะครับอุปกรณ์ที่ต้องนำมาทำความสะอาดหลายอย่างเนี่ยราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างเช่นไม้กวาดทางมะพร้าวซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทำความสะอาดบ้านเรือนหลังจากน้ำลดนะครับมีกระแสว่าราคาปรับพุ่งไปถึงอันละ180บาทก็มีสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัวนะครับแต่ว่าแหล่งผลิตต้นทางที่ลพบุรีครับโดยเฉพาะที่หมู่บ้านสะพานอิฐตำบลทะเลชุบศรที่อำเภอเมืองลพบุรีครับเป็นแหล่งทำไม้กวาดชั้นดีเนี่ยก็กำลังเร่งผลิตทำไม้กวาดทางมะพร้าวและยังบอกว่าขายราคาเดิมอยู่นะครับนางนิตยานามเมืองอายุ69ปีครับเป็นกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าวลพบุรีบ้านสะพานอิฐก็เล่าว่าการทำไม้กวาดทางมะพร้าวเนี่ยมีขั้นตอนอยู่หลายอย่างนะครับปกติเนี่ยจะต้องแบ่งไปจ้างแรงงานคนในหมู่บ้านให้มาช่วยกันทำแต่ว่าหลังจากการจำหน่ายไม้กวาดเนี่ยขายไม่ค่อยออกในช่วงก่อนนะครับก็ทำให้กลุ่มคนงานในหมู่บ้านเนี่ยก็หันไปรับจ้างทำงานนอกบ้านกันหมดตอนนี้ก็ยังคงมีออเดอร์จากร้านค้าเข้ามาอยู่บ้างนะครับโดยเหลือตัวเองกับหลานนะครับที่ต้องนั่งทำกันอยู่2คนตอนนี้นะครับก็เร่งผลิตเนี่ยเต็มที่นะครับได้เพียงวันละ 50-70 ด้ามเท่านั้นครับพอได้ไหมมันขายดีตั้งแต่สมัยที่ไม่มีน้ำท่วมมันก็ขายได้ตลอดเพราะว่าเราส่งไปในกรุงเทพแล้วกรุงเทพเขาก็จะไปขายไหนก็แล้วแต่เขาใช่ไหมล่ะไปส่งตามห้างตามอะไรเขาก็ไปแปะป้ายอีกทีนึงว่าเป็นของบริษัทเขาอย่างเงี้ยตัวนี้มีสั่งเพิ่มไหมล่ะคะตัวนี้มีสั่งเพิ่มก็เราทำเพิ่มไม่ทันหรอกเพราะว่าเราต้องทำให้แต่ขาประจำที่เขามาซื้อเราประจำเลยอาทิตย์ละพันสองพันอย่างเงี้ยเราทำได้แค่นั้นเพราะว่าทำมากกว่านั้นเราก็แรงไม่หนอพอตอนนี้เรายังส่งปกติอยู่ราคาปกติราคาเท่าไหร่เป็นไงเนี่ยตอนนี้อันเนี้ยสามถ้าซื้ออันสองอันเนี่ยเราขายอันละ35บาทราคาขายส่งนะครับมัดละ330บาทมีอยู่จำนวน10อันนะครับก็เฉลี่ยขายส่งอยู่ที่30กว่าบาทเท่านั้นนะครับซึ่งทราบว่าขณะนี้ราคาไม้กวาดทางมะพร้าวที่มีการนำไปขายต่อตามร้านต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดเนี่ยปรับราคากันสูงขึ้นเยอะเลยนะครับไปถึง100ถึง150บาทต่ออันก็มีสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยครับเป็นเพราะว่าพ่อค้าคงจะน่าจะมีการรับซื้อขายกันมาเป็นทอดๆก็เลยทำให้มีราคาสูงถึงขนาดนี้ครับส่วนที่หมู่บ้านสะพานอิฐนะครับคุณผู้ชมยังมีชาวบ้านที่เขาทำงานเรียกว่าทำไม้กวาดแบบนี้เนี่ยอีกหลายหลังคาเรือนนะครับแล้วก็ยังอยากจะขายของได้อยู่หน่วยงานใดที่ต้องการนะครับไม้กวาดไปทำความสะอาดเยอะๆแบบนี้ก็ไปดูหาซื้อกันได้ที่หมู่บ้านสะพานอิฐนะครับราคายังบอกว่าขายราคาเดิม30ถึง40บาทเท่านั้นหน่วยงานราชการลองติดต่อดูได้ครับ